ายศรีสุวรรณจรรยาเลขาธิการสมาคมองค์การพิทักษ์รัฐธรรมนูญไทยเปิดเผยว่าในวันพรุ่งนี้จะไปยื่นคำร้องต่อผู้ตรวจการแผ่นดินขอให้พิจารณาและส่งเรื่องไปยังศาลปกครองเพื่อวินิจฉัยว่าการที่กกต.ออกประกาศกกต.เรื่องผลการเลือกตั้งส.ส.แบบบัญชีรายชื่อโดยได้ประกาศรายชื่อพรรคการเมืองและรายชื่อผู้ได้รับการเลือกตั้งเป็นส.ส.ตามพ.ร.บ.ว่าด้วยการเลือกตั้งส.ส.มาตรา128และมาตรา129โดยได้มีการประกาศรับรองส.ส.แบบบัญชีรายชื่อ11พรรคการเมืองเล็กที่มีคะแนนไม่ถึงจำนวนส.ส.ที่พรรคการเมืองนั้นพึงมีได้ไม่ถึงเกณฑ์เฉลี่ย 71,000 คะแนนต่อส.ส. 1คนค่ะนอกจากอาจไม่เป็นไปตามรัฐธรรมนูญมาตรา91แล้วยังอาจส่งผลต่อบริบททางการเมืองในอนาคตอย่างมีนัยยะสำคัญรวมถึงอาจเข้าข่ายการเลือกตั้งที่ไม่เป็นไปโดยสุจริตและเที่ยงธรรมตามที่กฎหมายบัญญัติ